ขอโทษพวกแกแล้วกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะเอาผ้ามาเช็ดให้เฮ้ยไม่ต้องเสียเวลาเอาผ้าบนหัวแกเนี่ยออกมาเลยแล้วก็เช็ดซะเช็ดสิฉันบอกให้เช็ดไงร้านไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าใช่ใช่14ชาบูนี่แหละโอ้นี่เขานัดมากินร้านดังขนาดนี้เลยเนี่ยเขาว่าอร่อยมากเลยนะแต่ฉันว่าคุณพงษ์น่าจะยังไม่มาเราไปนั่งที่โต๊ะกันก่อนไหมเอองั้นเดี๋ยวเราอะไปสั่งกันก่อนดีกว่านั่งรอไปเลยเออไปเลยไปอ่ะตัวนี้ก็ได้เด็กเสิร์ฟไปไหนหมดวะเนี่ยเรียกดิน้องน้องน้องขอเมนูหน่อยสวัสดีครับเมนูครับมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยฮะน้องเฮ้ยน่าคุ้นคุ้นว่ะไอ้บอมไอ้บอมไอ้ฮันไอ้เด็กที่ชอบนั่งหลังห้องโง่ๆทึมๆน่ะจำได้ไหมเออใช่นี่เป็นไงบ้างไม่เจอกันตั้งนานนี่แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะโหแกก็ไม่น่าถามดูจากสภาพแล้วเนี่ยต้องเป็นเด็กเสิร์ฟลูกจ้างอยู่ร้านนี้แน่นอนโอ้นี่บอมทำไมแกกระจอกแบบนี้วะเมื่อก่อนเนี้ยเรียนอยู่หลังห้องนะโง่มากไม่ค่อยตั้งใจเรียนก็กระจอกเดี๋ยวนี้ก็ยังกระจอกเหมือนเดิมอีกโอ้โหฉันสงสารแกจริงๆเลยวะพูดไปฉันก็สงสารแกที่แกเนี่ยโง่มาตั้งแต่เล็กๆแล้วจนโตขนาดนี้เนี่ยก็เลยทำงานได้แค่เด็กเสิร์ฟใช่ปะเอางี้ไม่ล่ะฉันมีแนะนำจะชวนแกไปทำงานเหมือนพวกเราเอาปะเฮ้ยแกจะให้มาทำงานแบบพวกเราได้ยังไงแกก็รู้ว่างานระดับเราเนี่ยมันเป็นระดับผู้บริหารต้องใช้สมองต้องใช้ทั้งเงินทุนคนยังไงบอมเนี่ยมันโง่มันทำไม่ได้หรอกอีกอย่างสภาพแบบนี้มันไม่มีเงินทุนทำไปเนี่ยก็พากันล่มจมเปล่าเชื่อฉันอย่าไปชวนมันแล้วใครบอกว่าฉันน่ะจะเอามันมาทำงานที่มันเกี่ยวกับใช้สมองล่ะก็ใช้แรงงานนี่แหละยังไงอ่ะฉันน่ะจะให้มันมาเป็นคนขับรถของฉันไงเวลาฉันขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้ไม่ต้องขับเองมันเหนื่อยดีว่ะดีฉันชอบเอาไหมสนใจไหมมาเป็นคนขับรถให้ฉัน2คนเนี่ยแกจะบอกให้นะเงินเดือนดีกว่าที่แกเนี่ยเป็นลูกจ้างอยู่ที่นี่นะเว้ยรับรองว่าได้ไปเที่ยวด้วยนะสบายเอาไหมฉันขอบใจแกมากนะแต่ไม่ดีกว่าขอบใจที่หวังดีกับฉันฉันว่าฉันเป็นเด็กเสิร์ฟอย่างเงี้ยดีแล้วตอนเนี้ยพวกแกสั่งอาหารดีกว่านะร้านฉันน่ะเป็นแบบบุฟเฟ่มีหลายราคา199 299 399 499แกเลือกแบบไหนแกเลือกได้เลยไอ้บอมแค่ไม่น่าถามเลยคนระดับอย่างพวกเราเนี่ยปกติกินแต่ระดับสูงเท่านั้นจะมากิน199เนี่ยมันกากไปเอาระดับที่สูงที่สุดไฮโซที่สุดพรีเมียมที่สุดจัดมาถ้าอย่างนั้นแกรอแป๊บนึงนะส่วนน้ำมันเป็นรีฟิลแกก็ไปตักแกไปเติมได้เลยบริการตัวเองนะเดี๋ยวนี่แกเป็นเด็กเสิร์ฟไม่ใช่หรอแกก็ต้องเสิร์ฟทุกอย่างนี่น้ำก็ไม่เว้นแกต้องมาเสิร์ฟด้วยนี่ฉันอยากกินน้ำส้มคั้นเอาแบบน้ำส้มคั้นแท้ 100% ฉันไม่เอาน้ำส้มผสมนะฉันแพ้ อันนี่พูดถูกแกเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่มาเสิร์ฟให้พวกเรานะฉันก็เอาน้ำส้มคั้นเหมือนกันอย่าลืมนะเอาแบบน้ำส้มแท้ๆถูกต้อง ไปสิไปเลยจะรอแป๊บนึงนะได้เดี๋ยวฉันไปกดให้ ไปเร็วๆเสียตังค์ระดับพรีเมียมจะให้ไปตักน้ำกินเองบ้าหรือเปล่าวะโอ้บรรยากาศดีเนาะโอ้ยหิวน้ำมันยังไม่มาสักทีมาสักทีนี่ครับอุ๊ยอะไรเนี่ยไอ้บอมแกถือยังไงของแกเนี่ยหกเลอะเทอะหมดเลยฮะไม่ระวังเลยตุ้มซ่ามไอ้บอมแกทำอะไรระวังเลยนะถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าพวกเราเลอะเทอะไปเนี่ยแกมีปัญญารับผิดชอบไหมฮะใช่รู้ไหมเสื้อผ้าของฉันเนี่ยแพงมากแบรนด์เนมทั้งนั้นฉันขอโทษพวกแกแล้วกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปเอาผ้ามาเช็ดให้เฮ้ยไม่ต้องเสียเวลาเอาผ้าบนหัวแกเนี่ยออกมาเลยแล้วก็เช็ดซะเช็ดสิฉันบอกให้เช็ดไง
เห็นไหมผ้าบนหัวแกเนี่ยเช็ดโต๊ะก็สะอาดเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งผ้าบนหัวแกเนี่ยสกปรกกว่าผ้าเช็ดพื้นที่แกจะไปเอาซะอีกหุยแกแต่ผ้าโต๊ะเนี่ยมันสะอาดแล้วแหละแต่ว่าหน้าไอ้บอมอ่ะมันยังดูดำๆสกปรกเลยแกช่วยมันเช็ดหน่อยดิไหนดูสิจริงด้วยว่ะโอ้ยบอมมานี่มาเช็ดหน้าหน่อยนะบอมนะไหนดูสิไหนดูสิเฮ้ยสะอาดแล้วนี่หว่าสะอาดเลยใสกิ้งเลยโอ้โหก็เป็นสีดูดีขึ้นนะเนี่ยวันหลังเนี่ยต้องเอาผ้าแบบนี้เช็ดหน้าบ่อยๆลุงให้บอมฮะอ่ะผ้าแกสกปรกไปแล้วเหมาะอยู่กับพื้นแบบนี้แหละจัดการให้เรียบร้อยเลยนะไอ้บอมทำดีมากโอ้ให้พูดเยอะคอแห้งอัญเชิญเมื่อกี้ทำอะไรกันอยู่เหรออ๋อพอดีว่าผมให้เด็กเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วครับเพื่อต้อนรับเฮียครับผมใช่ค่ะโต๊ะมันสกปรกนิดหน่อยนะคะก็เลยให้เด็กมาเช็ดทำความสะอาดไม่มีอะไรค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองโต๊ะสกปรกหรือว่าพวกเธอกันแน่ที่สกปรกนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยฮะมาพูดงี้ได้ไงเป็นใครเต็มที่ก็เป็นได้แค่เลขาของสนิทของเฮียอย่ามาเสอพูดแบบนี้กับพวกเราเอาล่ะพอได้แล้วนะผมว่าก็ดีเหมือนกันครับเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยงานกันเลยไหมครับเดี๋ยวกันสิเดี๋ยวเรารอแขกคนสำคัญของเราก่อนคนสำคัญใครเหรอคะนั่นสิครับใครอะครับเอ้าก็หุ้นส่วนใหญ่ของงานเราไงอ๋อนี่ท่านยังไม่ถึงเลยนะครับแล้วตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนแล้วครับใกล้ถึงหรือยังใกล้หรือยังคะเฮ้ยไอ้บอมแกมานั่งนี่ทำไมเนี่ยออกไปเออไอ้บอมอย่าคิดนะว่าเป็นเพื่อนพวกเราแล้วจะถือวิสาสะทำแบบเนี้ยไปไปสิสิไล่ไม่ไปอีกบอกให้ไปไงจังคือมันทำดินี่พวกเธอสองคนรู้จักคุณบอมเขาด้วยเหรอโอ้ยไม่รู้จักหรอกไอ้นี่มันเป็นแค่เด็กเสิร์ฟร้านนี้ฉันจะไปรู้จักได้ยังไงโอ้คนแบบนี้ไม่อยากคบหาสมาคมด้วยหรอถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักเนี่ยคือเจ้าของโปรเจกต์ร้อยล้านของเรานี่เองฮะเจ้าของโปรเจกต์ร้อยล้านใช่ที่ให้โอกาสพวกเราใช่ยังไม่ขอบคุณเขาอีกเหรอแล้วทำไมพวกคุณสองคนทำหน้ากันอย่างนั้นล่ะครับมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากร่วมงานกับผมแล้วโอ้ยอยากร่วมงานครับผมขอบคุณมากครับคุณน้องนี่แล้วฉันจะบอกให้พวกเธอรู้ไว้นะต่อไปนี้งานที่พวกเธอเสนอมาโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์พวกเธอต้องให้คุณบอมเป็นอนุมัติก่อนเท่านั้นเข้าใจไหมเข้าใจครับคุณบอมครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับขอบคุณที่ให้โอกาสเรา2คนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกครับผมชอบให้โอกาสคนว่าแต่ตอนนี้เราพักเรื่องงานกันไปก่อนดีกว่าเนาะเราว่าก็น่าจะหิวกันแล้วเดี๋ยวเราไปตักอาหารกันดีๆเลยครับแต่ว่าคุณบอมไม่ต้องตักนะครับเดี๋ยวผม2คนเนี่ยจะไปจัดการตักมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ของเมียพงด้วยนะครับไว้เป็นหน้าที่ของใช่ๆครับรอแป๊บนึงนะครับอยู่ทางนู้นนะครับอยู่ทางนู้นโอ้ยินดีเลยครับรอแป๊บนึงนะครับเหลืออู้วิ่งรีบจับของเลยรีบตักของเลยเป็นพวกแกนั่นแหละไม่รู้จะถามให้มันดีๆก่อนน่ะอะไรล่ะเพราะฉันอะไรก็พวกแกล่ะแกมันโง่นี่แหมลูกแกฉลาดตายแหละถ้าแกถามให้มันดีๆนะป่านนี้พวกเราไม่ต้องด่ามันเยอะขนาดนี้หรอกนี่ฉันบอกกันเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำโปรเจกต์นี้นะเป็นเพราะว่าแกมันโง่พวกแกนั่นแหละไม่ใช่เพราะฉันแกนั่นแหละแกนั่นแหละแกนั่นแหละนี่ฉันจะบอกให้รู้นะพวกแกสองคนนั่นแหละโง่แล้วยังขวดฉลาดอีกคุณบอมอ่ะเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกแกเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาก็เลยเลือกพวกแกสองคนมาทำโปรเจกต์นี้แล้วที่เขานัดพวกเรามาเรียนที่นี่นะจะบอกให้รู้ไว้ที่นี่คือร้านของเขาและไม่ใช่มีแค่สาขาเดียวนะมีหลายสาขาด้วยเขาต้องการอยากให้พวกแกสองคนเนี่ยเห็นการเติบโตของชีวิตเขาแล้วเป็นยังไงล่ะคุณบอมเขาไม่เคยลืมเลยว่าพวกแกสองคนเป็นเพื่อนแต่สิ่งที่พวกแกทำอ่ะมันทุเรศมากจะบอกให้รู้นะวันหลังถ้าโง่แล้วเนี่ยไม่ต้องปวดฉลาดกันเข้าใจป่ะอ่ะรีบๆก็สิแล้วไปตั้งอาหารค่ะสวยแล้ว
มาแล้วครับเชิญทานได้เลยนะครับเชิญค่ะมีแต่พวกเนื้อพรีเมียมเท่านั้นเลยครับผมเอาอะไรเพิ่มบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเอามาให้ค่ะสั่งได้เลยนะครับอยากได้น้ำอะไรอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกได้ทุกอย่างเลยครับมากินกันเลยกินกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วเสร็จ